ต้องไปแบบปุ้นๆด้วยเหรอใช่ใช่แล้วไปเลยไปปุ้นไปเถอะไปทางข้ามาเรียกขอรับไอ้เสียงเนี่ยมันคุ้นๆคนนี้ช่วยลูกฉันเหรออ๋อใครเนี่ยแกเป็นพ่อภาษาอะไรปล่อยลูกหนีเตะมาอยู่คนเดียวเนี่ยฮะทุกคนพวกเราสู้หนอดไม่ได้แม้แต่นิดเดียวอ่ะแล้วพวกเราจะอยู่กันยังไงจะสร้างบ้านกันยังไงอ่ะเธอตอนนี้บ้านพวกเราโดนหนอนทะเลทรายจัดการไม่เหลือชิ้นดีเลยโล่งจ้องเราก็ต้องอยู่โดยไม่มีใครที่เดียวแล้วพวกเราจะนอนกันยังไงอ่ะนอนบนพื้นแป้นทักที่ไหนกันล่ะบ้านน่ะโอ้ลูกโอ้ยหยุดร้องไห้ได้แล้วเธอกล่อมลูกหน่อยหยุดร้องไห้ลูกหิวเหรอใช่เออพ่อขอถามหน่อยสิว่ายังไงก่อนที่พ่อกับแม่มาเจอลูกเนี่ยลูกไปอยู่แล้วลูกกินอะไรอ่ะใครพาลูกกินลูกหากินยังไงหนูกินซุปเผ็ดเฮ้ยทำไมกินหรูทำไมกินหรูขนาดนั้นน่ะมันได้เลยมากเลยมีคนนึงอะเข้ามาให้หนูกินแล้วเขาช่วยหนูเลือกเลยใช่เหรอช่วยลูกด้วยเหรอได้แล้วให้พักพิงอาศัยอุ้ยให้ชุบเห็ดด้วยโอ้ยให้พักพิงอาศัยแล้วก็ให้ชุบเห็ดด้วยแล้วเราจะรีบพาลูกกันทำไมถ้ารู้อย่างนี้เออว่าเหมือนว่าพวกเราพาลูกมาลำบากอีกแล้วอ่ะโอ้โหชีวิตมันแสนเศร้าโหยกินยาก่อนบ้ามันไม่ใช่ของกินเราจะทำพวกเราจะทำยังไงกันดีอ่ะหิวก็หิวบ้านก็ไม่มีอยู่ต้องนอนแบบนี้ตอนนี้พ่อถามนะเขาทำไมอ่ะโอ้ยตอนนี้ก็ทะเลทรายพัดอย่างแรงโอ้ยดูดีแก้วโอ้ยดูดีแก้วโอ้ยช่วยพ่อหน่อยโอเครอดตายโอ้ลูกดีพ่อนะถีบพ่อสักกระเด็นเลยก็ดูแค่ใช่ไหมล่ะโอ้ยแล้วจะทำยังไงอะทีนี้ลูกก็จะให้หนูพาไปหาเขาเหรอใช่ต้องพาไปหาหน่อยดีพ่ออยากรู้เหมือนกันว่าใครเป็นคนช่วยลูกอะเขาคนใจดีมากใช่เดิมอะไรนะหนูว่าเขาไม่อยู่ที่เดิมหนูจำได้อ่ะงั้นพาพ่อไปเลยจำหนูมาเลยได้ต้องยืนเอาไว้ไม่บอกตั้งแต่แรกจะได้ช่วยเขาใส่เขาบอกว่าถ้าจะมากับหนูต้องปัดตัวกันไม่รถไฟต้องแบบปุ้นปุ้นต้องไปแบบปุ้นๆด้วยเหรอใช่แล้วไปเลยไปปุ้นไปเถอะไปทางหน้ากันปุ้นปุ้นฉักปุ้นนี่กันรูปเห็นปุ้นจักรเห็นเมื่อกี้เห็นชายคนอยู่ข้างบนข้ามาเรียกขอรับโอ้ยเสียงเนี่ยมันคุ้นๆมาชักจะได้ยินก่อนอ้าวว่าไงเอ้ยแล้วเหรอพ่อนมนี่อันนี้คนที่ช่วยลูกฉันเหรออ๋อใครเนี่ยใครมาแต่บ้านเลยเนี่ยก็ขอบคุณนะที่มาช่วยลูกฉันน่ะโอ้ดีลูกงมเหรอใช่ลูกของฉันเองโอ้ดีมีลูกแต่เมียเองมีเมียยังไงเมียลูกอ่ะฮะฉันเหรอนี่ไงเมียของอ้าวเธอมาดีเนี่ยเมียของฉันเองเนี่ยฮะโอ้วัดดีว่าไงจ๊ะคุณผู้หญิงดูสวยมากเลยนะแต่หน้าตาดูคุ้นจังเลยฮะรู้จักกันมาก่อนเหรอชื่ออะไรคะเนี่ยอ๋อข้าเหรอข้าเป็นหัวหน้าเผาอะไรสักอย่างหนึ่งลืมเหมือนกันแต่ว่าข้าชื่อบิ๊กบอยแห่งหัวหน้าเผานะทำไมชื่อข้ามันแปลกท่านพ่อเออท่านพ่อ
มีไว้กี่คนที่เรียกเขาว่าท่านพ่อดิเจ้าอย่าบอกว่าคืออาริสเบตเอลเลสที่หายสาบสูญไปอ๋อดิเจ้ายังไม่ตายโรนี่ไม่ตายตายดิเจ้าตายไปเลยนี่นี่พ่อเธอเหรอเนี่ยนี่ไม่พ่อตายดิลูกงงไหมไม่พ่อหันมองเหรอเออพ่อก็งงเหมือนกันพ่อมาข้าวที่ติดจนพ่อเลิกเองถ้าเจ้ามากับเขาอันนี้ลูกใครลูกใครท่านพ่อคนใดพ่อข้าไงอะไรอ่ะถ้าเป็นพ่อมันผิดตรงไหนอ่ะไม่ครอบครัวเรายังไม่ต้อนรับแกไปถ้าแม่เรารู้เรื่องนี้จะเป็นยังไงเนี่ยฮะว่าแต่ว่าเจ้ามีลูกเจ้าก็นอนกับเจ้าบอดี้แล้วอย่างนั้นอะไรกันเนี่ยโอ้จะบ้าตายเป็นลมแบบอ้าวคุณพ่ออย่าเพิ่งเป็นลมอย่าเพิ่งเป็นลมเออถ้าแม่รู้เรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะทำไมอ่ะฉันผิดตรงไหนอ่ะรู้ไหมคุณพ่อตาถ้าเกิดไม่ได้ฉันน่ะลูกสาวคุณพ่อตาก็ต้องตายไปแล้วนะท่านพ่อแกไม่มีสิทธิ์จะมาเรียกฉันว่าพ่อเข้าใจไหมแกเป็นพ่อภาษาอะไรปล่อยลูกหนีเตะมาอยู่คนเดียวเนี่ยฮะไม่ได้ฉันเนี่ยลูกแกตายเหมือนกันท่านพ่อว่าไงตั้งแต่มาถึงที่เนี่ยเจ้าคุณนั่นน่ะให้หนูอ่ะตัดไม้หาของอะไรเขาใช้งานหนูดังมากเลยแม่หนูกินข้าวด้วยโอ้โหนี่แกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยฮะแกให้ผู้หญิงออกไปตัดไม้ทำงานตอนกลางคืนทำงานดึกๆอันตรายชิบหายดิแกยังเป็นลูกผู้ชายอยู่ไหมฉันไปต้อนรับแกดีๆไปต้อนรับแกก็ต้องช่วยกันสิต้องช่วยทำมาหากินไม่ใช่หรือไม่เขาไม่ช่วยเลยเขาไม่ช่วยเลยนี่แกฟังฉันนะแกเห็นร่างกายที่พระเจ้าประทานมาให้ไหมนี่คือร่างกายที่แข็งแรงซึ่งเหมาะเราเป็นลูกผู้ชายเราต้องทำงานโดยตัวเองทำจริงใช้งานคนอื่นเข้าใจไหมเราต้องเป็นคนแบกรับครอบครัวเราต้องจริงครอบครัวให้ได้เข้าใจไหมครับว่าแต่คือที่เรามาที่นี่ก็แค่ขอเรามาขอความช่วยเหลือเพราะเราโดนหนอนทะเลทรายตัวบัลเลอร์เล่นงานทำบ้านของพวกเราพังไปหมดเลยอ่ะหนอนทะเลทรายทำลายบ้านพังว่าแต่บ้านแกทำโดนทำลายแกไงกูบ้านฉันสิหนอนทะเลทรายมาบุกกี่ครั้งก็ไม่เคยพังเลยอ๋อบ้านฉันเป็นเต็นท์อ่ะที่แกนอนในเต็นท์กันหรือไงนี่เอาแกเอาลูกสาวฉันไปนอนในเต็นท์เอ้ามันผิดตรงไหนนอนในเต็นท์น่ะแกดูแลลูกสาวฉันไม่ดีเลยเอาไปเอ้ยอย่าหามาให้นาฉันเห็นหน้าอีกเข้าใจไหมฉันจะไม่ให้แกยุ่งกับนี่ลูกสาวฉันแล้วก็หลานเข้าใจไหมแกให้ลูกสาวของฉันกับหลานไปนอนในเต็นท์มันไม่ได้แล้วต้องทำยังไงอ่ะฟังนะแกต้องไปสร้างบ้านที่หลังเบื้องเริ่มรู้ๆคันเลือหาดให้สาวของฉันและหลานได้อยู่อย่างสุขสบายเข้าใจไหมเนี่ยนั่นก็ต้องหาอุปกรณ์ใช่ไหมใช่ไปตัดไม้ทำอะไรขุดเห็นไปหาให้หมดเลยได้เธองั้นเธอมาช่วยฉันตัดไม้มาสร้างบ้านหน่อยสิเร็วลงมาช่วยกันเขาใช้งานหนูอีกแล้วใช้งานหนูอีกแล้วดูดิลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยฮะแกใช้ผู้หญิงไปทำงานตัดไม้ดึกๆป่านนี้แกลองคิดดูบ้างสิเรามีร่างกายกำยำเป็นลูกผู้ชายแต่แกกลับใช้ผู้หญิงไปตัดไม้แกไม่มีความเป็นลูกผู้ชายเลยเฮ้ยเธอโอ้ยไม่ใช้ก็ได้ว่าผู้หญิงไอ้ลูกก็ได้ลูกจ๋ามาช่วยพ่อหน่อยไปช่วยพ่อถือของหน่อยก็ได้นะฮัลโหลพ่อจะให้หนูช่วยเหรอใช่ไงเฮ้ยมาเร็วแม่หนูได้ขอเสียงแล้วอ่ะหนูมาใช้งานอีกแล้วอ่ะหนูจะใช้งานได้ไงลูกยังนั่งอย่างเงี้ยลูกยังเด็กนะลูกต้องพักผ่อนเอาเลยนะทำไมจะถึงใช้อย่างเงี้ยเดินเธอต้องไปคนเดียวสิเธอเป็นผู้ชายได้โตแล้วด้วยส่วนพละกำลังก็เยอะโอ้ยไปก็ได้ว่าโอ้โหครอบครัวคู่นี้มันเหมือนกันจริงๆเลยโอ้ย
ตัดมันก็ตัดทำงานก็ทำงานโอ้ยโอ้ยชีวิตโอ้ยชีวิตมันน่าเศร้าโอ้ยมันเหมือนกันทั้งโอ้โหแม่ลูกพ่อตาเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะโอ้ยทำก็ทำวะโอ้ยขี่ฟอกเหมือนกันเลยว่าแล้วลูกนี่ติดนิสัยมาจากใครติดมาจากเธอคนนั้นนี่เองจริงนะโอ้ยฝากไว้ก่อนเถอะถ้าทำงานหาเพื่อจะไปสร้างบ้านก็ได้เฮ้ยนี่นี่ตายมาแล้วต้องหาหินใช่ไหมฉันต้องหาเศษหินนี่ขุดเศษหินงั้นเราต้องทำการหาของทรัพยากรก่อนละกันนะโอ้ยเหนื่อยจะบ้าตายอยู่แล้วโอ้ยปูอีกแล้วไม่ใช่ปูปัวเอ้ยอะไรอะโอ้ยแมงป่องฉันจะบ้าตายกันอยู่แล้วทุกคนทำไมฉันต้องทำงานหนักโอ้ยตัวอะไรอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วครับไอ้นี่ละกันมาเจอนี่หน่อยเป็นไงรอแป๊บหนึ่งนะมาดินี่แน่นี่ไงนี่ไงนี่นี่ไงตายซะเถอะนี่ไงโอ้โหถึกจังเลยนี่ไงเอ้ยระบายอารมณ์ให้กับฉันหน่อยโอ้ยยิ่งเครียดๆมาโอ้ยกับแม่ลูกคู่ตาละยายอะไรก็ไม่รู้เนี่ยโอ้ยนิสัยเหมือนกันจริงๆเลยเหนื่อยเหนื่อยโอ้ยตัดหินขุดหินขุดหินฉันว่าหินแบบนี้น่าจะไม่ดีแต่พ่อตาบอกว่าเป็นหินทรายเหรองั้นเราไปหาขุดหินทรายก็ได้แล้วหินทรายอยู่ตรงไหนอ่ะนู่นไงหินทรายนั่นไงเราไปเอาขุดหินทรายก็ได้จะได้สร้างบ้านได้อืมๆฮ่าๆจะได้แข็งแรงไม่ต้องโดนหนอนทะเลทรายเล่นงานโอ้ยโอ้โหดูลูกดิลอยเล่นสนุกสนานเล่นน้ำไม่เคยมาสนใจพ่อเลยมาหาพ่อหน่อยก็ได้นะโอ้ยชีวิตต้องทำงานหนักอยู่คนเดียวเป็นแสนเศร้าจริงๆเลยทุกคนโอเคขุดหินแล้วกันทำไมฉันต้องทำงานหนักฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอ้ยแม่ลูกคู่นี้แม่ลูกตายายคู่นี้แม่งเอ้ยชีวิตว่าที่ขุดมาแตกอีกอะไรกันวันนี้ชีวิตโอ้ยตายะพ่อตาไอแม่ไอพ่ออะไรวะพ่อตาแล้วก็ลูกมาใช้งานเราอะไรลูกไม่ทำไรไม่เห็นหรอพ่อขุดเห็นอยู่ไงแล้วพ่อแบบไปเป็นแบบไม่ทันเหรออ๋อพ่อก็กลัวเหมือนกันแต่พ่อก็ต้องทำอ่ะเพื่อบ้านของเราหนอนทะเลทรายจะไม่ต้องจัดการไงเนาะที่ลูกมาหาพ่อนี่คือลูกจะช่วยงานพ่อใช่ไหมอ่ะที่ขุดของกินมาให้อุ้ยนี่อ่ะเอาที่ขุดไปไม่เอ้ยลูกมาช่วยลูกมาช่วยพ่อหน่อยไม่ลูกจะช่วยพ่อไหมไม่งั้นพ่อตีแน่แม่จะได้ตีหรือพ่อจะเข้าไปใช้โอ้ยมาช่วยพ่อทำงานหน่อยแล้วที่นอนดีแล้วมันก็ไม่เจอใครใหญ่ถึงแล้วมาช่วยพ่อทำงานหน่อยนี่นอนมันก็ไม่เจออะไร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 หนูแค่เอาหาเบอร์พ่อพ่อเสียบังคับให้หนูทำงานอีกแล้วให้หนูไม่ทำมันหนูเลยตีนี่เธออ่ะลูกภาษาวังนี่เอาข้าวได้เธอขอเธอหน่อยทำไมเธอมาใช้งานลูกอย่างเงี้ยทำไมเธอมาทำนิสัยอย่างเงี้ยถ้าเป็นลูกถ้าเป็นพ่อที่ดีให้ลูกได้ไหมเนี่ยฮะทำไมถึงทำแบบนี้ไปเอาเงินหนูเองไปโอเคโอเคพวกอะไรกันวะโอ้ยนี่เธออะไรถ้าเกิดงั้นลูก
เป็นเด็กลูกทำงานไม่ได้งั้นอ่ะเธอมาช่วยเขาทำงานก็ได้อ่ะที่สุดไปช่วยกันขุดหินหน่อยปะจะใช้เขาทำงานเหรออืมก็ช่วยกันไงปกติก็ว่าไงลูกรักของพ่อพ่อมาแล้วหนูแล้วก็ใช้งานหนูแล้วพ่อใช้งานหนูแล้วฉันบอกว่าไงฉันบอกว่าไงฉันบอกว่าแกเป็นลูกผู้ชายต้องทำงานได้ต่อคนเดียวห้ามใช้งานคนอื่นแกเป็นลูกผู้ชายหรือเปล่าเนี่ยทำไมไม่หัดคิดว่าดูสิแกโตขนาดนี้แล้วมีกล้ามมีเนื้อมีแข็งดูสิลูกสาวของฉันทั้งอ่อนแอดูสิเธอทำอะไรได้บ้างเนี่ยเธอทำอะไรไม่ได้เลยเพราะเธออ่อนแอจะต้องปกป้องเขาสิต้องปกป้องเธอไม่ใช่เธอทำงานเข้าใจไหมครับเข้าใจครับมาเร็วกลับบ้านดีกว่าไปนอนในห้องสบายสบายไปเย้กันไปนอนตีพุงกันยังว่าอะไรกันวะเนี่ยทำงานอะไรกันวะเนี่ยทำงานไปเรื่อยเอาล่ะเราฝุดชีวิตแสนเศร้าทุกคนครับอย่าคิดจะมีครอบครัวถ้าคุณยังไม่พร้อมนะไม่งั้นจะเป็นสภาพแบบผมโอ้ยทะเลทรายว้าว้าว้าดูดว้าโอ้ยช่วยจะต้องชอบคลิปแนวนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยก็สำหรับวันนี้พี่เปียวพี่บิ๊กพี่คิวแล้วพี่วิวก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย